นกสุธิดาหลังต้องอยู่คนเดียวในรอบ18ปีล่าสุดนกสุธิดาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่บ้านคนเดียวในรอบ18ปีไม่มีลูกสักคนไม่มีสามีและแม่บ้านคนเดียวจริงๆเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะแปลกดีได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะไปหมดได้ทำอะไรทานที่อยากทานจริงๆไม่ต้องคิดเผื่อใครหลังจากที่จัดบ้านวุ่นวายอยู่หลายวันลูกไม่อยู่ต้องรีบจัดแต่หนุ่มๆของแม่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะการมีลูกและได้อยู่กับลูกมันดีที่สุดทำให้คนเป็นแม่เติบโตทางจิตวิญญาณและมีความสุขที่สุดแต่ก็ยังอยากแนะนำให้คุณแม่ที่เลี้ยงลูกทุกวันลองหาประสบการณ์อยู่บ้านคนเดียวโดยให้สามีและลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดสักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้ชาร์จพลังดีมากค่ะแต่ชาวเน็ตคนลุกเมื่อโฟกัสไปเห็นสิ่งที่กำลังหนุนหัวอยู่มากกว่าบางคนถึงกับบอกว่าพี่หนุนงูอยู่ใช่ไหมคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตกใจที่แม่หนุนมากจ้าหรือพี่นุกอะไรอยู่ข้างหลังจนทำให้นุกต้องเข้ามาคอมเมนต์เฉลยว่าเหมือนใช่ไหมแต่มันเป็นหมอนหนุนที่หนุนสบายมากเลยนะเหมาะกับการนั่งดูทีวีเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวอัปเดต.com ขอบคุณค่ะ